ย้อนไปยุคนั้นเป็นตลกวัยรุ่นที่ทันสมัยที่สุดใช่ชมตัวเองเลยเชื่อไหมว่าเพลงวัยรุ่นออกมาอันนี้ผมฟังมาจากผู้ใหญ่นะจริงๆเพลงเนี่ยยังไม่ดังเลยนะแต่พี่เต๋าร้องได้แล้วใช่ถ้าเต้นเนี่ยออกทีวีมาเนี่ยเขาเพิ่งออก MV มาวันนี้ไอ้เต๋าได้วันนึงพี่เต๋าเต้นได้แล้วเพราะพี่เต๋าจะเขาเรียกเสพข่าวเนี่ยเฮ้ยนี่ดังแน่เพลงนี้พี่เต๋าจำได้ไหมถ้าให้เต้นตอนนี้ไหวไหมโอ้ยน้องเอ้ยแกป่านนี้เต้นไหวเฮ้ยติง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 คุณเต๋าทำไมคุณฟันหลอไปเป็นทำอะไรมาวันนั้นผมจัดงานวันเกิดให้เมียเมียสั่งซื้อขนมเค้กครับผมเซอร์ไพรส์ผมซื้อขนมเค้กไปให้คล้ายๆเสียงพี่ยุสีเมียกำลังนอนหลับอยู่เมียตื่นมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เห็นขนมเค้กหยิบหมอนมาตีด้วยหมอนผมหลบไปโดนตู้เย็นตู้เย็นพังอ่ะเฮ้ยบ้าหมอนไปแค่นี้ตู้เย็นจะพังได้ไงหมอนรองรางรถไฟอีกหนึ่งคำถามที่ผมเชื่อว่าทุกคนขาดใจและทุกคนไม่รู้ผมเองก็ไม่รู้เหตุผลแต่ผมขออนุญาตถามพี่เต๋าครับทำไมเต๋าเชิญยิ้มถึงตัดสินใจออกจากโน้ตเชิญยิ้มสวัสดีครับผมสวัสดีท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาย Channel Family ครับต้องบอกว่าบรรยากาศวันนี้อาจจะดูเหมือนอยู่วัดเลยนะแต่เราก็อยู่วัดจริงๆแหละใช่เราก็อยู่วัดแต่ว่าเรามาหาศิลปินตลกท่านนึงซึ่งเขาเป็นศิลปินตลกต้องใช้คําว่ายุค90ดีกว่า80ถึง90คือคนนี้มีใครที่แบบที่ไม่เห็นหน้าเขาแล้วจําไม่ได้มันไม่มีทางอยู่แล้วเอางี้เคยดูมุกนี้มั้ยฮาดาคาเคยได้ยินมั้ยเคยได้ยินโอ้โหได้ชอบใช่ได้ชอบชาติหลังฉวนอันนี้ไม่ได้ยินแต่ฮานาก้าเคยได้ยินฮานาก้าอันนี้คืออะไรตะโกนไงตะโกนว่าไงฮานาก้าไม่ได้ถามว่ามันเป็นเสียงตะโกนมันถึงว่าใครพูดตลกไงพูดใครคนนั้นคือใครนะคนที่ไม่อยากไม่พูดดีกว่า มันคือภาพที่แรกที่เราเห็นคือนะเขาแบบว่าตรงนี้ไม่มีฟันอ๋อคือฟันหรอใช่วันนี้คือพี่เต๋าเชิญยิ้มครับเดี๋ยวเราจะไปดูไปเรียกเขามาสักทีไปคุยประวัติเขาดีกว่าว่าเขาเป็นมาก่อนที่เขามาเป็นเต๋าเชิญยิ้มนี่เขาอยู่กับใครมาก่อนแล้วทุกวันนี้เขาทำอะไรกันอยู่ปะเราไปเจอพี่เต๋ากันเลยครับน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้าพอดีผมมาตามหาพี่เต๋าใครพี่เต๋าพี่เต๋าเชิญยิ้มครับตายไปแล้วอย่ามาสนใจมันกูนี่แหละยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายชนะแฟมิลี่ครับพี่เต๋าเชิญยิ้มครับผมสวัสดีครับพี่เต๋าสวัสดีครับเต่าวันนี้พี่เต่าทุกคนถามหาว่าเฮ้ยตลกรุ่นเก่าๆหายไปไหนกันหมดกำลังเก็บเก้าอี้เลยโถเอ้ยฮัลโหลไม่ดังลูกไม่ฮัลโหลจอๆด้วยเอาจอๆด้วยเดี๋ยวขอคิดเรื่องใหม่หัวสั่นนี่คือมุกไหนเนี่ยไม่เขาเป็นคนงี้เองเดี๋ยวสนใจเขาถ้าเรายิ่งสนใจเขาเขาจะยิ่งโยกไปเรื่อยยี่ไม่เลิกถ้าภาษาตลกเขาจะเอาไปเรื่อยเดี๋ยวก่อนตอนนี้เราอยู่กันที่วัดนะวัดบางจากครับผมต้องถามก่อนว่าพี่เต่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นเต่าเชิญยิ้มเนี่ยพี่เต่าคือใครยังไงก่อนจะเป็นเต่ายิ้มเมื่อก่อนเล่นลิเกอยู่คณะใครอยู่คณะหอมหวน4ต้องบอกงี้ลิเกหอมหวนหอมหวน4เนี่ยใช่หอมหวนเขามีหลายรุ่นใช่ครับแต่ว่าหอมหวน4เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่แรงที่สุดนะตอนนั้นแรงหอมหวน1หอมหวน2 3 4คือตระกูลหอมหวนอาจารย์หอมหวนนี่เป็นปู่ใช่ป่ะยายเป็นน้องอ่ะต้องสักเป็นอะไรอ่ะยายเป็นน้องต้องสักสักพญาคุดก็สวยดีโอ้โหใจหายนึกว่าปู่เขยน้องเมียเพื่อนแม่ไม่เอานะไม่เอาอันนี้มุกสามฉีกฉีกฉีกเอาแสดงพี่เต๋าเป็นลิเกมาก่อนลิเกเป็นหลานก็พี่โน้ตก็สักแม่พี่โน้ตเป็นน้องใหญ่นี่มันเริ่มเข้าเขาแล้วนะนะเอาแล้วว่าทำไมเริ่มขนลุกด้วยทำไมอ่ะหนาวหนาวหนาวอ๋อหนาวไม่เล่นมุกเดี๋ยวหยาบหรือว่าปวดที่แน่อย่าเล่นมุกเลย YouTube อ่ะพูดได้เหรอพูดได้ครับผมขี้เป็นอาหารหมาแล้วพูดได้เอาซะเปรี้ยวปากเลยกูฮัลโหลพี่เต่าแล้วก็อยู่กับลิเกมาหลายปีครับแล้วจะพัดจะผูงไงถึงไปเข้าวงการตลกคือเมื่อก่อนเล่นลิเกอยู่หอมหวนใช่ไหมฮะเล่นหอมหวนเสร็จปุ๊บแล้วพี่โน้ตออกไปทำทีมตลกคณะเชิญยิ้มสักพักนึงพี่โน้ตก็มาเล่นตลกอยู่กับยายเราเป็นหลานคือพ่อโน้ตเป็นโจ๊กอยู่ในคณะหอมหวนใช่ตอนนั้นพี่เต่าทำอะไรอยู่ในคณะหอมหวนเล่นลิเกเป็นตัวอะไรพระเอกครับผมไม่ได้มุกจะเป็นต้อนรับโชว์เลยทิ้งในที่เด่นดิ่งทิ้งหนึ่งจ้ะทิ้งเนที่เด่นยืนลำด้วยลำด้วยในลำคู่มีอะไรทิ้งเนที่เด่นทิ้งต้องจีบงี้แล้วทิ้งเนที่เด่นทิ้งทิ้งเนจ้ะทิ้งเนไม่จะเอาแหวนเพชรเนี่ยจะไปเอาแหวนเพชรก็ทำไมพอหลังจากนั้นหลังจากนั้นทำไมถึงเข้าทำไมเหนื่อยสรุปแล้วพี่เต๋าเป็นพระเอกลิเกมาก่อนที่บอกน้องหมดเหนื่อยนี่ฟังไม่รู้เรื่องที่เข้าวงการเพราะฟันหลออะไรวะเนี่ยกูงงเนี่ยไม่เกี่ยวทำไมพี่แล้วตอนนั้นพี่เต๋าเป็นพระเอกลิเกมาอยู่เป็นพระเอกมาอยู่เอ้ยทำไมพูดไม่ถอกไม่ถูกอะไรเลยกูฟังแล้วเป็นที่เอลิเกมาอยู่พี่เต๋าเป็นพี่เอลิเกมากี่ปีโอ้โหตอนนั้นเป็นเด็กๆตอนป.4เอง
เสร็จแล้วก็เป็นโจ๊กจะไม่ให้เป็นโจ๊กดิเกอ่ะโจ๊กเพราะอะไรก็อย่างที่พูดว่าเราไม่มีคนหล่ออันนี้ขอโทษนะพี่เต่าตอนนั้นฟันยังไม่หล่อไม่หล่อฟันปกติเลยแล้วพออยู่ในลิเกได้จนโตมาใครเป็นคนชักชวนพี่โน้ตเลยการตลกเพราะว่าพี่สรายุทธ์สาวยิ้มเล่นตลกอยู่ชนยิ้มใหญ่มีพี่ยุทธพี่เป็ดพี่หนุ่มครับกี่คนวะพี่ยุทธพี่เป็ดพี่หนุ่มพี่โน้ตสี่คนเออใช่แล้วก็มียุคเชิญยิ้มอวกาศถูกต้องแล้วก็มีอ้วนเชิญยิ้มตีกองพี่ยุทธโดนยิงแล้วไปงานศพพี่ยุทธแล้วพี่โน้ตก็บอกเตามาตีกองกันไม่ได้เล่นตลกนะอ๋อให้ไปตีกองสมมุติให้ก่อนตีกองแทนอ้วนเชิญยิ้มเพราะอ้วนเชิญยิ้มก็ลิเกเก่านะอ๋อเหรอนี่ผมไม่รู้ผมไม่รู้นี่เรื่องจริงลิเกก็เล่นอยู่กับพี่โน้ตเดี๋ยวเรานั่งก่อนพี่เต่านั่งกลางตีกองอยู่นานนะกว่าจะได้เป็นตอนเล่นโอ้ตีปีไงแล้วทำไมพี่เต่าถึงออกมาเล่นตลกออกมาเล่นตลกเพราะพี่โน้ตฉันยิ้มให้ไปเล่นอยู่กับพี่เลน้องพี่โน้ตพี่เลออกจากโรลิเกมาทำทีมพอมาทำทีมบอกไอ้เต่ามาช่วยไอ้เลมันพี่โน้ตเพราะคนตีกองมันต้องรู้มุกอยู่แล้วใช่ถูกต้องเพราะเราจำมุกเธอยิ้มได้หมดเลยทุกคนไม่ใช่คนเดียวจำได้ทุกเม็ดเลยเราตีกองเราคอยโป้งไงไอ้ใครเล่นมึงเลยเอ้ยมันกลายเป็นพี่โน้ตรู้เราลิเกอยู่แล้วแล้วก็เล่นอยู่ฉันยิ้มนะแต่เป็นตัวแทนครับเราก็จำมุกได้บางส่วนพอเล่นสักพักนึงพี่เลทำทีมใช้ชื่อเสด็จญาติอ๋อเสด็จญาติทำได้สักพักนึงแล้วก็พี่น้อยก็ดึงพี่เลเอาไปอยู่กับเชิญยิ้มก็มีพี่สีเพิ่มด้วยชื่อสีเชิญยิ้มพี่สีสีเข้าไปอยู่ในเชิญยิ้มแล้วถูกต้องแล้วมีพี่เลไปเสริมอีกปั้งแน่นเลยแน่นปึ๊กเลยทีมก็เลยทำกันอยู่แต่ก็หงอยจากงานดีๆอยู่เพราะทุกคนคิดว่าทีมงานของเสด็จญาติเนี่ยน้อยเชิญยิ้มมาอยู่ด้วยเล็กมีน้อยเพราะพี่เลหน้าเหมือนมากใครก็จ้างพอขึ้นเอาทีคนจักเจี๊ยวอ่ะเฮ้ยน้อยเชิญยิ้มอ๋อคิดว่าป่าโน้ตขึ้นมาเหมือนคนก็เลยหยุดปังหยุดปังแล้วงานดีใครก็จ้างคณะเสด็จญาติแล้วมุกมันแน่นเราจำเชิญยิ้มอยู่แล้วนั่นด้วยแล้วก็ทุกคนคิดว่าพี่โน้ตไปอยู่ทางนี้จะหารู้ไหมคือน้องเพราะหลังจากนั้นทีมเชิญยิ้มกระจายหมายความว่าก็คือแยกย้ายกันทำมาหากินหลายสาขาก็คือเป็น5ทีมแล้วตอนนี้ถูกต้องแล้วพี่เต่าก็ได้ไปอยู่พี่โน้ตตอนนี้ขึ้นทีมใหญ่แล้วแล้วพี่โน้ตบอกเต่าถ้าเล่นไม่ขำไม่ได้นะเว้ยมึงต้องขำนะเว้ยผมบอกพี่ถ้าผมเล่นไม่ขำผมขอตีกลองอันนี้คือเราก็กลัวเหมือนกันกลัวดิเก่งเนี่ยไม่เคยขึ้นใหญ่ตลกใหญ่นะเออพอหลังนั้นขึ้นไปแป๊กเว้ยไม่หาเล่นยังไงก็ไม่หาเพราะว่าเขาคนดังอ่ะเราไม่เก่งอ่ะเข้าไปไม่ยอมไหมเราก็อ่านให้เมียช่วยดูข่าวมั่งดูมุกอะไรหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมั่งสมัยก่อนต้องตลกเนี่ยที่ได้มาเนี่ยถ้ายุคนี้คือต้องดูโซเชียลใช่สมัยนั้นคือต้องอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่างเดียวพี่โน้ตบอกมุกอยู่ในไทยรัฐตอนนี้เรามาจับข้อมูลไอ้ไทยรัฐจะมีอยู่หัวข้อที่ตลกที่ไม่รู้การ์ตูนอ่ะเขาจะมีเขียนข้อล่ำอะไรนะพี่ต๋าเล่มใช่ใช่ใช่เรื่องชาวบ้านอะไรตรงนั้นสักอย่างตลกเรื่องเล่าชาวบ้านหรืออะไรพวกนี้มันมีข้อล่ำอยู่ข้อล่ำนึงเอาข้อล่ำนี้มาเล่นทุกวันเลยจนพี่โน้ตบอกเออดีว่ะเหมือนมุกสมัยใหม่ทหารเราก็เอามาจากไทยรัฐอย่างพี่โน้ตบอกในคณะโน้ตเชิญยิ้มที่ทำให้คนรู้จักว่าเนี่ยคือเต่าเชิญยิ้มมันคือมุกอะไรมุกฮานาก้ากับเต้นอันนี้ผมขออนุญาตนะพี่เต่าถ้าย้อนไปยุคนั้นเป็นตลกวัยรุ่นที่ทันสมัยที่สุดใช่ชมตัวเองเลยเชื่อไหมว่าเพลงวัยรุ่นออกมาอันนี้ผมฟังมาจากผู้ใหญ่นะเอาจริงๆเพลงเนี่ยยังไม่ดังเลยนะแต่พี่เต่าร้องได้แล้วใช่ถ้าเต้นเนี่ยออกทีวีมาเนี่ยเขาเพิ่งออก MV มาวันนี้ไอเต่าได้วันนึงพี่เต่าเต้นได้แล้วเพราะพี่เต่าจะเขาเรียกเสพข่าวเนี่ยเฮ้ยนี่ดังแน่เพลงนี้พี่เต่าจำได้ไหมถ้าให้เต้นตอนนี้ไหวไหมโอ้ยน้องเอ้ยแกป่านนี้เต้นไหวแล้วกล้องอยู่ทางโน้นทำไมถึงต้องเป็นฮานาก้าโฆษณาอะไรพี่เต่าจำโฆษณามาเยอะเล่นคาเฟ่โฆษณานี้ก็เล่นโฆษณานี้ก็เล่นอยู่ฮานาก้ามันหาเพราะอะไรว่าคนนี้ก็หาพี่เลหาจอเต๋อพี่โน้ตหาหมดเรายินตายกูไม่ทำไงอยู่หลังกูหันหลังฮานาก้าอยู่คนที่หันหลังด้วยนะพ่อหาเราก็งงหาพ่ออะไรวะคนสนใจว่าไอ้เต่ามึงทำไมไม่เล่นมึงมาเล่นเนี่ยกูจ้องหามึงอยู่พอเราเล่นๆพอมันตังก็ฮานาก้าเอาห้ายนะกลายเป็นเก็บมุกก็คือกลายเป็นล็อกไปเลยสมมุติมุกอะเมื่อมันมีหมูมิดมุ่งมองมาจบมุกนะเมื่อหมูมองเมื่อมองหมูหมาเมื่อไม่มีเหมือนมุ่งมองเมื่อหมูมองมิดมองอะไรปุ๊บคนเงียบกูฮานาก้าจากมุกมอม้าแป๊กเราเอาฮานาก้ามาช่วยพอเราเล่นอยู่เมื่อมันมีพอจบมุกปุ๊บคนหาเราไม่ฮานาก้าทีแรกต้องบอกงี้ก่อนว่าพี่เต่าเนี่ยฟันปกตินะใช่ไม่ใช่ว่าฟันหลอไม่ใช่นะเพราะอะไรถึงต้องไม่มีฟันเพราะวันนั้นพี่หนุ่มป่วยหรือไม่สบายเชิญยิ้มทุกใหญ่เลยหนุ่มป่วยไว้เต่าไปแทนหน่อยเป็นนางเอกลิเกขึ้นไปลำสวยแต่งสวยเลยแล้วก็ร้องเงียบกิ๊บไม่ฮาเรื่องอะไรก็ไม่ฮาไอ้เต่ามึงเอาฟันออกไม่ถอนเลยเหรอไม่ใช่ถอนฟันหลอนานแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วทำไมถึงฟันหลอเล่าให้ฟังหน่อยนะเป็นแมงจริงๆไม่มุกเลยนี่ไม่มุกแล้วเพื่อเด็กรุ่นหลังอยากฟังอ๋อเพราะว่าช่องผมเนี่ยวัยรุ่นมันติดตามตลกแต่ไม่รู้ประวัติพี่เต่ามุกเนี้ยนะต้องบอกว่าเป็นมุกทีเด็ดพี่เต่าเลยนะคนลุกคือตัวปูเนี่ยถามว่าเอ้ย
คุณเต่าทำไมคุณฟันหลอไปเป็นทำอะไรมาวันนั้นผมจัดงานวันเกิดให้เมียเมียสั่งซื้อขนมเค้กครับผมเซอร์ไพรส์ผมซื้อขนมเค้กไปให้คล้ายๆเสียงพี่อยู่สีเมียกำลังนอนหลับอยู่เมียตื่นมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เห็นขนมเค้กหยิบหมอนมาตีด้วยหมอนผมหลบไปโดนตู้เย็นตู้เย็นพังอ่ะเฮ้ยบ้าหมอนใบแค่นี้ตู้เย็นจะพังได้ไงหมอนรองรางรถไฟเขามาถึงฟันหรอเอายังไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวก็ตอนนี้ตู้เย็นพังไงแบกตู้เย็นจะไปซ่อมอ๋อไปซ่อมเนี้ยแม่ยายกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่เอานี่อันนี้เป็นเรื่องแล้วนะไปเหยียบชังโจแม่ยายโมโหตีด้วยตะเกียบผมหลบไปโดนคิ้วว่าตาแตกเย็บ20เข็มจะบ้าตะเกียบคู่แค่นี้เองตะเกียบคู่หน้าจักรยานทำไมถึงฟันหรออ๋อฟันหรอเป็นแมงแล้วทำหน้าซื่อๆอย่างเงี้ยมันจะหาคือเล่าตรงนั้นเอาตัวไอ้เหี้ยกูถามมึงไม่ได้ฟันหรอคือตลกมันฉีกเข้าใจยะเข้าใจยะพี่ถามมีหัวเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจปะเมียเมียอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้เริ่มอายไงไม่ฟังหน้าเรื่องนี้หน้าป่าโน้ตนี่เล่นมุกอันนี้ไหมอยุธยาพาชีลพบุรีเชียงรายมีไหมมีมีมีคนเล่นที่ที่เมียผมนี่คือไม่เชื่อแล้วสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นไหมเอาดีเดี๋ยวให้โชว์หน่อยโชว์หน่อยโน้ตวันนั้นไปยุธยามาใช่ไหมใช่ค่ะไปยุธยาแล้วไปไหนอีกนะก็ไปลพบุรีเออก็ห้องนี้นี่หว่าอย่างอยุธยาแล้วไปไหนต่อจ๊ะไปลพบุรีค่ะไปอ่างทองอ้าวก็กลับบ้านอ้าวนี่นี่แล้วหลังจากที่ว่าพี่เนี่ยพอได้อยู่นานๆแล้วอันตะกาอยากยันตะกาเคยฟังมุกนี้ไหมมุกไหนเชียงใหม่ใช่เมียงเชียงรายใช่เลี้ยงนี่เขาถนัดแบบไม่เชื่ออีกแล้วต้องหันโต๊ะให้เก้าอี้แล้วมีปีฮาร์ดเมนกระเพื่อมเลยนะเช็คอะไรนะยังไงคุณสองมุกพูดคำกลับเนี่ยคุณพูดได้ไหมได้ค่ะได้นะยังเชียงใหม่ใหม่เชียงเชียงรายรายเชียงเพชรบุรีรีบุเพชรนี่ยังไงไอ้เจ็ดแม่พูดไม่เพาะพูดเพาะเหรอพูดเพาะเหรอมึงบอกว่าเด็ดแน่เขาบอกว่าเด็ดแน่เอานี่มาเด็ดแน่อันนี้คือคำของเขานะเด็ดแน่โอ้โถเอ้ยเจ็ดแม่แล้วมันจะฮามากกว่าคือสมัยนั้นอะฮาลูกมึงนี่ไหนเล่าให้หนูฟังหน่อยโอ้โหเล่าระยาวเว้ยคือจัดงานวันเกิดให้เมียเมียก็สั่งซื้อขนมครกขนมอะไรวะคนละพวกคนละพวกบางทีถ้าคนไม่เข้าใจจะอีกอย่างนึงเนี่ยเหมือนเราเล่นตลกทุกวันเนี้ยพี่เต่าเหมือนขึ้นหน้าบัญชีถ้ามุกเก่าแป๊กนะเพราะสังเกตทุกวันนี้ไปเล่นงานนอกนั้นเราไปหาหมอมาหมอสั่งให้ชื่ออะไรนู้นถอเฉื่อยอื้อแป๊กเว้ยรู้ตัวเองนะเราก็อาศัยสดๆเหมือนที่เล่นอยู่กันอยู่ทุกวันเนี้ยเราก็ดูนะจริงๆแล้วอ่ะของพี่เต่าไม่ได้แป๊กมันเป็นเพราะว่ายุคเนี้ยมันเป็นยุคโซเชียลถูกต้องแล้วคนมันก็เอาคลิปพี่เต่าเนี่ยไปลงใน YouTube เนี่ยพี่เต่าเสิร์ชคําว่าเต่าเชิญยิ้มนะขึ้นมันจะขึ้นคลิปพี่เต่าเป็นแผงเลยพี่ใช่ๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเหมือนหนังเรื่องนี้ฉายไปแล้วมันเหมือนรู้สึกอิ่มใจที่มาได้ดูต้นฉบับได้เล่นเหมือนเราเจอพี่เอกสารพงศ์พี่เต่าคือบรมครูอีกคนนึงในสำหรับวงการตลกพรุ่งนี้จะบวชไม่เสร็จแล้วบรมครูมุกมุกต่ออยู่กับปาโนสมามีไหมมุกไหนที่พี่เต่ารู้สึกว่าประทับใจว่าเฮ้ยชอบมุกนี้มากแล้วโหอยากจะเล่นจังมันสนุกมุกหมอจับผีชอบก็ที่หนังเรื่องนางนาคอ่ะที่ได้เป็นหมูพี่เออที่โดนพึ่งต่อยแล้วโดนพึ่งต่อยอีอีม่วงมันอีอ้อมันอีเรื่องแต่ตลกเล็กจนไปอยู่พี่โนสพอเล่นเกมพอร้องเสร็จแล้วจริงจริงผมพูดไม่ยัดเป็นหมอหมออะไรหมอจับผีจับมาตั้งแต่เด็กมีน้อยเราจับผีเนี่ยมเลยคือเราเล่นมานานตั้งแต่ตลกเล็กจนมาถึงตลกใหญ่อยู่พี่โนสคนหามุกนี้ประทับใจตัวเองเพราะประทับใจเราคิดเองอะไรเองไงเพราะเราคนเรียบเรียงเรื่องมาแล้วอยู่มุกที่เราคิดไปอยู่ในหนังเรื่องนี้แล้วหนังเรื่องร้อยกว่าล้านเยอะโอ้โหหลายนึกภาพดูเฮ้ยเราใช้ได้ดีว่ะมีความสุขนะมีความสุขตลกจะมีความสุขทุกครั้งที่รู้สึกว่าคนยิ้มแล้วของแล้วก็เอาของเราไปเล่นด้วยเปรียบเทียบแต่ฮานาก้ายังไม่มีใครไปเล่นเลยเนี่ยลองนะมีฮานาก้าเลยหนูฮานาก้าให้พี่เต่าทีนึงไหนๆมาวันนี้นะฮานาก้าให้ลั่นวัดไปเลยมันไม่มีเหตุผลนะเอางี้เดี๋ยวฉันจะปูมุกให้เธอเล่นอย่างนี้ฉันจะเชียงใหม่ไปเรื่อยๆพอจบที่เพชรบุรีปุ๊บหนูพอหนูกลับคำปุ๊บหนูฮานาก้าเลยโอเคไหมโอเคคุณพูดคำกลับได้ไหมครับได้ได้ได้เออดีไอ้นี่ขำนำไปซะแล้วเหนือได้ได้ได้นะคุณใช่ไหมยังเชียงใหม่ใหม่เชียงก็ทำลายหลายโอ้โหยังเชียงรายรายเชียงกรุงเทพเทพกรุงเพชรบุรีรีบุเพชรฮาลากาเขาเรียกอะไรไอ้แล้วตอนที่คุณมาอยู่วัดเนี่ยคุณฟันหล่อป่ะคนละคณะไอเวรแล้วเนี่ยอีกหนึ่งคำถามที่ผมเชื่อว่าทุกคนขาดใจและทุกคนไม่รู้นะผมเองก็ไม่รู้เหตุผลแต่ผมขออนุญาตถามพี่เต่าครับทำไมเต่าเชิญยิ้มถึงตัดสินใจออกจากโน้ตเชิญยิ้มกลับอยู่ก่อน
มันฟังแล้วเหมือนเรื่องแรงนะแต่จริงๆไม่แรงนะน้องนายคือเมื่อก่อนพี่เต่าเล่นอยู่กับพี่โน้ตตอนนั้นงานละครสมมติเล่นตลกสตาร์ท20:00ครับเลิก17:00แล้วนอน2 ชั่วโมงไปถ่ายหนังทั้งวันเลยกลับมาถึงเล่นตลกอีกมันอยู่อย่างนี้2-3 เดือนแล้วก็ไปหาพี่โน้ตคือพี่เลอเลยเรียกพี่เลอไงบำเรอเอกราชบอกพี่เลอเต่าขอออกนะเพราะว่าเหนื่อยเพราะว่ามันพักผ่อนน้อยมากแล้วไปถึงบ้านกันเลยนะเดี๋ยวผมขอออกไปทำทีมเสด็จญาติแล้วผมรองานแทนจากพี่อย่างเดียวแล้วพี่โน้ตก็บอกก็ได้แล้วกราบเท้าท่านใช้คำว่าท่านครูบาอาจารย์เลยพ่อคนที่2คือพี่โน้ตพอเสียแล้วปุ๊บก็ไม่มีอะไรอยู่ๆรายการมาออกอยู่รายการจอดใจเรียกพี่เต่ากับพี่โน้ตตอนนี้เขายิงคำถามแรงดีตลกดังแยกวงตลกลืมตัวตลกเนรคุณลงหนังสือพิมพ์แรงมากตอนนั้นเรามีความรู้สึกเราร้องไห้เลยพี่จะผิดหรือวะแต่คนที่รู้พี่เป็ดนะรู้เราก็บอกพี่เป็ดพี่หนุ่มผมไม่หาพี่เลยนะไปหาถึงบ้านเลยไปกราบขอไปทำทีมแล้วก็มาเนี่ยทำทีมเพื่อมาแข่งกับใครลองงานแทนจากพี่ภาษาตลกคือพี่เลยติดงานก็หาเราโยนให้ผมเลยผมลองงานแทนคือพูดง่ายๆเลยที่เราออกมาเราไม่ได้คิดจะไปโจมตีเขาไม่ใช่แต่แค่เราจะออกมาเพื่อเราจะได้พักผ่อนได้มากขึ้นด้วยใช่ไหมพอเสร็จร้อยคนที่รู้คือพี่เลยแต่สื่อมันออกไปแล้วตีข่าวไปแล้วโอ้โหแล้วคนมันรู้ทั่วประเทศแล้วไปเล่นตลกหน้าทีมีโอ้เมื่อก่อนชอบมึงแม่เต่าพอมึงออกจากโน้ตถึงยิ้มกูเกลียดมึงเลยพูดต่อหน้าพูดต่อหน้าไม่ขี้เห็นจดหมายก็มีกำลังเล่นสนุกเลยมีจดหมายขึ้นมาแล้วโอ้โหมันเจ็บนะแต่จริงๆพี่น้องไม่ได้โกรธพี่เลยไม่ได้เคืองอะไรกันไม่ได้เคืองเจอก็คุยแต่ด้วยข่าวที่มันโจมตีออกไปพี่โน้ตก็บอกว่าเฮ้ยอย่าซีเรียสก็ดูเล่นหนังแกกี่เรื่องอ่ะจะอยู่เขาตลอดแต่พี่โน้ตโยนงานให้ตลอดแล้วก็มีหนังก็เรียกเขาเล่นแกกี่เรื่องอ่ะหลายเรื่องนะถ้าคนเกลียดเขาไม่เรียกไปหรอกถือว่าอันนี้ก็ได้รู้ทั่วกันนะแล้วภาพนี้ดีอย่างหน่อยว่าดีตรงผมไม่ได้เล่นหนังพี่โน้ตโคตรดีใจเลยแบบเฮ้ยให้ประชาชนเห็นว่าพี่โน้ตไม่ได้โกรธเราโคตรดีใจเลยปัจจุบันนี้ดีกว่าได้ข่าวว่าพี่เต่าก็มีธุรกิจของตัวเองโอ้โหร้อยล้านผ่านล้านเลยเกี่ยวกับการขายใช่พี่เต่าทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ขายขี้หน้าอยู่ทุกวันขายขี้หน้าสาธุไม่จะเล่นมุกก็ไม่ได้บาปกรรมคือขายรถนี่ขายรถมือสองไม่ขายรถด้วยแล้วก็มาทำบุญที่ว่าอันไหนจริงเลยอันนี้ที่เล่าเรื่องจริงลูกคือมาทำบุญที่ว่าบางจากแต่รถหยุดขายแล้วอ๋อรถหยุดขายแต่ก่อนอันนี้คือขายรถนะเพราะมันเจอช่วงโควิดคนมันก็จะไม่มาออกมาจากบ้านไม่ไปซื้อกันเศรษฐกิจด้วยอะไรแล้วเราไปซื้อรถเราก็เสียวเจ้าของรถที่ขายมาว่าแมวเปล่าไม่ยอมกลัวติดโควิดอย่างเดียวย้อมเราดูเป็นเราสามารถเช็คแล้วเราคลี่รถกลับเลยคณะเดียวกันลูกมานี่ต่อพอหลังจากหมาไล่กัดกันนั้นเดียวกันไม่เกี่ยวว่าอะไรกันนะไม่เกี่ยวกัดเลยตลกดังต้องโดนหมากัดเป็นเรื่องปกติธรรมดารายการกูเนี่ยเดี๋ยวรถคันนั้นผ่านเดี๋ยวหมาเดินผ่านเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ขับหมาขับอะไรก็ไม่รู้เหมือนพวกเนี้ยพันหล่อทำไมโอ้ยอย่าขู่กันอย่าขู่กันจะกัดกันอีกแล้วผมต้องเคียงกับหมาจะกัดกันมึงให้เกียรติเมียกูหน่อยดิวะเราลูกศิษย์ว่ามึงจากเคียงหมาเรื่อยเมียกูสาใส่สูตรเข้าวัดทุกวันนี้มีละครช่อง7ปวดหัวละครปวดหัวอีกเรื่องนึงไม่มีไม่เกี่ยวอันนั้นเป็นละครพลาครับผมแล้วก็หนังของน้องเท่งน้องเท่งเสถียรรับเชิญหนังพี่เท่งก็คือหนังเรื่องใหม่ที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ทิศน้อย2565ปัจจุบันพี่เต่าจะต้องมาที่วัดบางจากมาทำไมมาเสาร์อาทิตย์มาร่วมบอกบุญวัดบางจากอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะปักเก็ตปักเก็ตถ้าหากตอนนี้จะติดตามพี่เต่ามี Facebook มีอะไรเล่นอยู่ไหมพี่ก็เนี่ยเต่าเชิญยิ้มเลยภาษาไทยเลยวันนี้นะครับขอบคุณพี่เต่ามากมากโอเคครับขอบคุณพี่เต่าที่สละเวลามานั่งคุยกันเพราะว่าผมเนี่ยตอนนี้กำลังถ่ายพี่ๆตลกเก่าๆทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเองเขาคิดถึงคนดูอยู่เขาคิดถึงเขาก็บางทีคนก็รู้ประวัติบ้างไม่รู้ประวัติบ้างทุกวันนี้พี่เต่ามีผลงานให้ติดตามกันแล้วครับอย่างน้อยคนเราก็ได้รู้นะครับความดังมันไม่คงที่แต่ความดีนี่มันคงทนวันนี้ขอบคุณพี่เต่ามากๆครับพี่เต่าเชิญยิ้มมากๆครับขอบคุณลูกครับผมคลิปหน้าเราจะไปหาใครฝากกดติดตามช่องไหน Channel Family ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามเพจของเราด้วยเพจอะไรลูกนายจี๊ด The Family ค่ะวันนี้เราต้องไปก่อนนะครับผมก่อนเราจะปิดคลิปวันนี้เราจะพูดฮานาก้าพร้อมกันไปก่อนนะครับผมพวกเราฮานาก้าฮานาก้าทำไมเนี่ยหลานงงงง